วัยไปเที่ยวไปดูไปชิมไปชอบไปโน่นไป150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยบอดี้กลอฟแคลิฟอร์เนียไลฟ์สไตล์ทรูมูฟ 3G Wi-Fi ผ้าเบรกเบนดริกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกไม่ทำไม่ได้ไปเที่ยวไปดูไปชิมไปชอบไปโน่นไปนี่ไปลองไปลุยไม่ทำไม่ได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้ใครที่มีฝันอยากมีโรงแรมห้ามพลาดเชียวนะครับเพราะเราจะพาไปชมธุรกิจโรงแรมหลากสไตล์หลายคาแรคเตอร์ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างทั้งที่พักสุดฮิปใจกลางเมืองภูเก็ตซึ่งอยู่ได้แบบไม่ต้องอาศัยวิวทะเลหลังจากนั้นขึ้นเหนือไปชมโรงแรมไอเดียเก๋ทั้งแนวคิดและการตกแต่งแถมบริการที่โดนใจวัยรุ่นนักปิดท้ายด้วยโรงแรมเล็กน่ารักที่อบอุ่นเสมือนไปอยู่บ้านเพื่อนถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปชมความไม่ธรรมดากันเลยครับไปเที่ยวไปดูไปชิมไปชอบไปโน่นไปนี่ไปลองไปลุยไม่ค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันหยุดนักขัดตะเลิกแบบนี้ในรายการไม่ธรรมดาครับรูปแบบรายการ Business Traveler นะครับที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเจาะลึกถึงแนวคิดของธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อนำความคิดนั้นไปต่อยอดทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสุดยอดจริงครับและวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวไม่ธรรมดามาฝากกันในวันหยุดสบายๆเหมือนเช่นเคยครับแล้วครับเริ่มต้นด้วยของผมดีกว่าครับของผมนะครับเป็นโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ตแต่ไม่ติดทะเลครับและอะไรจะเป็นจุดขายของเขาเนี่ยไปดูกันเลยครับว้าวทะเลครับแหมวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยนะครับมาเที่ยวภูเก็ตทั้งทีนะครับมันต้องใช้ชีวิตให้มีสีสันครับมันต้องสนุกมันต้องมันครับจะให้ไปนอนโรงแรมหรูๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีพิธีรีตองเนี่ยมันน่าเบื่อครับไม่ไหวครับนี่ครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำโรงแรมเก๋ๆนะครับกิ๊บๆเปิดใหม่กิ๊กๆเลยนะครับกลางเมืองภูเก็ตครับตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนะครับอยู่ตรงข้ามเลยครับตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลอยู่กลางสี่แยกใจเลยครับอันน่าถึงแล้วนะครับดาราโฮเทลครับโอ้โหสีสันนี่แสบตานะครับโดนใจวัยรุ่นอย่างผมเลยครับนี่โรงแรมสีสันสดใสสีสันสดใสอยู่กลางใจเมืองภูเก็ตครับมาถึงที่โรงแรมดาราโฮเทลภูเก็ตแห่งนี้นะครับต้องคุยกับพี่คนนี้เลยครับคุณโบ๊ทครับเจ้าของโรงแรมคุณโบ๊ทสวัสดีครับแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับมาภูเก็ตเยอะหรอครับใช่แล้วครับมาบ่อยเลยครับนี่ส่วนใหญ่คนมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยนะครับเขาก็จะไปพักโรงแรมที่อยู่ติดทะเลพี่โบ๊ทคิดยังไงครับถึงมาทำโรงแรมอยู่ติดถนนแบบนี้ครับก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเรามี2กลุ่มครับง่ายๆคือมีชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งกับคนไทยคนเอเชียส่วนใหญ่ชาวต่างชาติก็จะเลือกโรงแรมที่อยู่ติดทะเลซะส่วนใหญ่ครับเพื่อการพักผ่อนระยะยาวครับแต่ว่าคนไทยหรือคนที่มาติดต่อธุรกิจเนี่ยก็อยากจะเลือกโรงแรมในเมืองก็คือเราทำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเอเชียใช่ครับที่ชอบช้อปปิ้งชอบเที่ยวหลายๆที่แปลกๆใช่ครับเราก็เลยตั้งโรงแรมอยู่กลางใจเมืองภูเก็ตแห่งนี้เลยการที่เรามีโรงแรมไม่ติดทะเลเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียเปรียบของเราสิครับไม่จริงเลยครับเกาะภูเก็ตสามารถเดินทางไปไหนก็ได้สะดวกและบริเวณนี้ไม่มีคู่แข่งราคาแล้วก็ไม่แพงเหมือนกับโรงแรมหน้าหาดได้ยินอย่างนี้แล้วผมก็อยากจะขออนุญาตใช้ชีวิตอยู่ที่ดาราโฮเทลอย่างนี้สักคืน2คืนได้ไหมครับได้เลยครับมาเหนื่อยๆเชิญอาบน้ำพักผ่อนเช็คอินได้เลยครับขอบพระคุณมากครับพี่บัวครับที่เกาะภูเก็ตแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่โรงแรมดาราโฮเทลแห่งนี้นะครับก็มีทั้งหมด5ชั้น50ห้องนะครับแต่ละห้องเนี่ยนะครับก็จะตกแต่งนะครับสีสันก็จะแตกต่างกันไปที่ดาราโฮเทลแห่งนี้นะครับเพราะว่าได้แรงบันดาลใจจากเลโก้นะครับที่เราเล่นกันตอนเด็กๆนะครับและที่สำคัญเลยครับราคาไม่แพงครับราคาเริ่มต้นอยู่แค่ 1,300 บาทนะครับจนถึง 3,500 บาทนะครับดูสิครับบรรยากาศสระน้ำของที่นี่นะครับก็ให้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับสีสันสวยงามนะครับแถมยังมีพูลไซด์เบสบาร์นะครับให้นั่งชิลๆนะครับดูสระว่ายน้ำกันไปได้ที่สำคัญนะครับทุกวันศุกร์นะครับเขายังมีบาร์บีคิวปาร์ตี้อีกด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยดาราโฮเทลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่มีความโดดเด่นนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเมืองภูเก็ตแห่งหนึ่งนะครับใครก็ตามนะครับที่เคยชินกับการที่จะต้องมาเที่ยวภูเก็ตแล้วต้องไปพักโรงแรมริมทะเลนะครับดาราโฮเทลแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับซึ่งผมรับรองนะครับ
ก็จะต้องถูกใจวัยรุ่นและคุณผู้ชมทุกคนแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับโรงแรมดาราโฮเทลของผมซึ่งหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้โอ้โหผมชอบมากเลยครับคุณน็อตวิธีแนวคิดของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงคือเขารู้เลยว่าลูกค้าต้องการอะไรอย่างผมเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมเวลาจะไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเกาะก็ใหญ่เกาะก็ใหญ่เนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะไปอยู่ที่เดียวอยากไปหลายที่เราก็มาไปเที่ยวมันมีหลายที่ไงในภูเก็ตแล้วก็พักในเมืองที่ราคาพอสมควรไม่แพงมากอยู่ได้หลายวันหน่อยอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนที่ป่าตองอีกวันนึงไปเกาะพีพีก็ทั้งวันแล้ววันไปซิมิลันคุณจะจ่ายแพงกว่าทำไมเนี่ยครับแล้วเห็นด้วยนักธุรกิจเนี่ยก็มันจะไม่ต้องอยู่ติดทะเลใช่ไหมคืนหนึ่ง 4-5,000 6,000 ก็อยู่ที่ที่เหมาะสมสร้างจุดเด่นของตัวเองให้ได้ก็พอหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้หาลูกค้าของเราให้เจอสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ